remember the fade in your eyes. I'm lost in space, floating away. Away, away, away. I'm running away from you. I'm running away. I'm running away. เห็นมุมโดนไปแล้วนะครับจากแสมสารช่องแสมสารวันนี้เราอยู่ที่แสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีชื่อร้านเจี๊ยบอะไรนะพูดใหม่สิเจี๊ยบเป็นค่ะ เดี๋ยวกูโดนโลกสวยเล่นงานกูแน่นอนช็อตนี้ไม่เป็นไรกูไม่กลัวพวกมึงกูไม่สนวันนี้กูมาแดกอาหารกับเพื่อนกูมีพี่หมอมานะครับน้องน้องโตแล้วก็น้องตั้มสมาชิกใหม่เป็น FC หม่อมป่ะเนี่ยครับเป็นเมื่อไหร่มันเป็นเมื่อไหร่กำลังจะเป็นนี่นะทำไมมึงเป็นช้าเดี๋ยวกูให้นั่งรถกับพี่หมอ2คนใช่เมื่อกี้เหยียบมาได้180เหยียบมาไม่เท่าไหร่นะมีมุดด้วยมุดนึกว่าจะไปมุดอยู่ใต้10ล้อสิบหายเอ้าเริ่มแรกเลยวันนี้จะบอกว่าวันนี้เราอยู่กันเดือนกันยายนใช่มั้ย5กย.ซึ่งมันเป็นเดือนที่ไข่แม่งมีน้อยมากทุกตลาดแม่งไม่มีเลยหาไม่ได้ก็คืออันนี้คือไข่ปลาเลียวเซียวหรือริวกิวแม่งชื่อเดียวกันแต่มันจะแบ่งทำเหี้ยอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่คือไข่ปลาสดนะดูนี่เม็ดใสๆกิ๊กเหมือนลูกแก้วกูแดกแม่งเลยว้าวทำการทางตรงเลยรสชาติทางต้มเฮ้ยมึงเอาข้าวไปไม่เอาอ่ะเอาวะเนี่ยอ่ะวันนี้ดูนี้ต่อนี่คือหอยจงโดมเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ผิดหอยมะระหอยมะระมะระที่นกป่ะไม่นกไม่มุกสวมากเลยนะสวมุกกูแก่มากเลยฮะพายเรือไหมพายเรือทำไมอ่ะพายเรือไปรับมุกโอ้โหเอารถพี่ดีกว่ารถพี่ไวกว่าพี่เป็นผู้ชายพายเรือเลยขับรถเร็วมากอ่ะคนเนี้ยใครนั่งด้วยนะกูไม่เอาแล้วใครมีเพื่อนแถวนี้ไหมกูกลับด้วยคนเดียวไม่กลับกับแต่คนนี้เนี่ยไม่เอาหอยมะระหอยมะระเนี่ยที่มันจะมีหนามๆอ่ะเขาเรียกหอยสังเนี่ยหอยสังหนามหอยสังอ่ะคล้ายๆหอยสังหนามผมเคยมีคลิปละที่แดกบนเรือยอทอ่ะจัดการละมามีวาโอ้โหมีวาซาบิมาให้ด้วยซีฟู้ดด้วยวาซาบิซีฟู้ดโชยุเพิ่มอีกเอ้ยผมเอาซีฟู้ดก่อนซีฟู้ดก่อนซีฟู้ดต้มเลยนี่เขาเอานึ่งเหรอต้มลวกหนึบผมก็เคยกินนะเนี่ยหนึบหวานอร่อยไหมครับไปลองแดกดูสิครับจะได้รู้ลองสิครับถามกูจะรู้ไหมลองดูขอลองดูไม่เป็นหอยหอยจอบพี่เอ็นหอยจอบเอ็นหอยจอบกระเทียมข้าวกระเทียมหนึบนะหนึบนะหอยมะระเอ็นหอยจอบทอดกระเทียมเข้าทางตรงเลยเอาท่าใหม่ท่าใหม่ท่าใหม่ก็คือท่าย้อนสอนขึ้นไปนะครับก็คือต้องเอียงช้อนเป็น45องศานะครับ
ลงไปอย่างนี้แล้วก็สวนขึ้นมาเลยย้อนสอนใช้ฮ้อนเก่งไงมีใช้ลิ้นเก่งด้วยใช้โอ้ยตายแล้วโม้หน่อยโม้หน่อยอืมโม้หน่อยใช่อันนี้เป็นปลาฉลามหูดำปลาฉลามหน้าหม้อนั่นเองฉลามหม้ออะไรเอาทุกช็อตเอาฉลามหูดำเก็บหมดเก็บหมดฉลามหน้าหม้อฉลามหน้าหม้อคือหน้าหม่อมใช่ปลากูหื่นคนละอันคนละอย่างกันนะคนละอย่างหม้อกับผื่นคนละอย่างกันกูหื่นกูแค่แดกแวก้าทุกวันแค่นั้นเองเหมือนยาบำรุงร่างกายผัดกับเปียกหน้าอร่อยอร่อยรสชาติมันแปลกดีทะเลทะเลทะเลกะปิมาจากกันได้ยังไงไม่ลองทะเลกะปิพี่ทะเลกะปิเราเจอเดี๋ยวหมูกะปิมันนี่เป็นไรทะเลเคยเคยภาษาใต้เนี่ยไก่ทั้งสองอย่างไก่ทั้งสองอย่างแต่ว่าถ้าคนภาคกลางเขาเรียกอย่างกะปิก็คือกะปิไม่ใช่เคยก็คือจิ๋มใช่ไม่ภาคใต้เขาเรียกเคยเขาเรียกเรียกสองอย่างแต่ว่าถ้ามันใช้ที่ภาคกลางเนี่ยเคยเรียกจิ๋มกะปิอ๋อแล้วคนใต้มาพูดที่กลางคือว่าเคยผู้หญิงเออคือจิ๋มผู้หญิงเหรอมันยังจับเรียกไงเพื่อนเราเรียกพูดมาบอกว่าพักเคยมาดมมาแล้วมันเออนั่นแหละไอ้เราจะลงกะปิทำไมวะไม่กูว่าเคยเมียกูไม่ความหมายกูว่าอาจจะเป็นว่ามันกินกะปิเหรอมันเป็นผู้หญิงที่มีจิ๋มกินกะปิมึงล้างบ้างหรือเปล่ากูอยากรู้ก็เหมือนเมียเพื่อนผมเหรอเมื่อนั่นแหละก็เหมือนจตุคามรามเทพไงภาคกลางเรียกจตุคามรามเทพภาคใต้เรียกไม่เหมือนกันเรียกอะไรจตุเกิมรามเทพนั่นมันตำเนียงเพ่โอ้โหเล่นอะไรวะเนี่ยนั่งกูเหนื่อยนี่มีชงก็ตกเลยมีหอยแจ้ด้วยหอยจ้อต้องตกต้องตกต้องตกกินหลามยังหลามกินยังนี่หน่อยนี่หลามฝากเลยฝากกระปิใส่โหระพาด้วยอร่อยมากแปลกเลยแปลกเลยวันนี้เรามาเที่ยวเฮ้ยเดี๋ยวเราไปไหนก่อนก็ที่กระเป๋าไงเราไปที่ไหนอ่ะอ๋อเราไปสนามบินสนามบินอุตภเวาเฮ้ยเขาเหตุห้ามบินนะเราบินไม่ได้เลยนั้นไปเที่ยวไปดีกว่าแค่นี้แหละมาแดกอวดแค่นั้นอ่ะจริงๆแล้วอยากโชว์ภาพโดนเดี๋ยวไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายนี่ไงน่ะมึงจะไหว้ใครไหว้ใครไหว้กล้องไหว้ทำไมผมก็คงเรียบร้อยที่มึงไหว้ป่ะไหว้ใครนี่ตอนกลางคืนนี่ไหว้เมียป่ะไหว้เมียไหว้เมียด้วยโอเคไปละเปิดมา YouTube ไม่รู้จะดูรายการอะไรมาดูดิมีพิธีกรน่ารักตัวอ้วนและแซ่บมีแกมันอ้วนดีจะแดกขนมจะแดกกุ้งผมจะแดกโกโก้ก็ยังมีจะแดกอะไรนะเขาจะพาไปลองคติของเขาไม่ยอมแตกและดีกว่าแดกไม่เป็นจะแดกอันนู้นจะแดกอันนี้จะแดกเข้าไปไม่ใจเย็นน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมวาซาบิวาซาบยังไงครับแดกแมงเข้าไปคือสมองเลยสาดกระหม่อมถนัดแดก